วัสดีค่ะช่อง YouTube ผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทมาแล้วจ้าค่ะวันนี้ไปเก็บบรรยากาศของหน้าอาคารศาลากลางเก่าจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งหน้าพระบรมรูปราชการที่5ค่ะจะมีการจัดตุงพร้อมกับการตักบาตรนุ่งผ้าไหมตักบาตรอัยรากับช้างทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่11ธันวาคมเป็นต้นไปและท่านใดที่มาช้อปปิ้งตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่12ธันวาคมจนถึงสิ้นปีนี้นะคะจะได้ถ่ายรูปกับตุงสวยๆซึ่งเป็นตุงนะคะสัญลักษณ์ของภาคอีสานซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเนาะว่าจะจัดงานประเพณีอะไรก็ต้องมีตุงเป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งเป็นการบอกทางพิธีกรรมทางความเชื่อของแต่ละภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีภาคกลางก็มีสุรินทร์ก็มีตุงที่สวยงามเป็นผ้าขาวม้าค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถถ่ายภาพได้ค่ะตรงที่เขียวนี้จะเป็นตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ซึ่งจะมีทุกวันเสาร์เพราะฉะนั้นคลิปนี้มาช้อปปิ้งตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ไม่ใช่ค่ะมาช้อปปิ้งผ้าไหมสุรินทร์ลายราชรสที่ตามหาตามคำเรียกร้องจ้าค่ะสำหรับผืนนี้เป็นลายราชรสแต่ว่าทอ6ตะกอยกดอกลายลูกแก้วและมีหน้านางชายคลุยแต่ว่าท้องผ้าไม่ใช่สีน้ำตาลเป็นสีฟ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่แย่งกันซื้อเมื่อราชรถมาเกยคลิปที่แล้วนะคะโทรมาถึง3สายอันนั้นผืนนั้นไม่มีหน้านางไม่มีชายคลุยแต่ผืนนี้มีหน้านางชายคลุยงานทอคุณภาพจากตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งทอได้สวยมากนะคะไม่ต้องบอกว่าการมัดมีเนี่ยความชำนาญขนาดไหนดูการถ่ายทำอย่างใกล้เคียงใกล้ชิดที่สุดเสมอคุณผู้ชมจับต้องเองสำหรับผ้าไหมลายราชรสนะคะมาเกยผืนนี้ถือว่าเป็นลายมงคลนะคะสวยไหมสำหรับผืนนี้นะคะอาจจะหาสีน้ำตาลไม่ได้เพราะตอนนี้เขากำลังทออยู่แต่ว่าผืนนี้ไปเจอมาพอดีนะคะแม่คะเลยนำมาให้เพราะว่าคุณผู้ชมคะไกด์แพทมีร้านค้าในพันธมิตรในจังหวัดสุรินทร์มากมายที่คุณผู้ชมเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้นอกเหนือจากตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ซึ่งพร้อมจะนำเสนอผ่านช่อง YouTube ผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทได้ตลอดถ้าเกิดว่าไกด์แพทเจอผ้าไหมลายสวยๆและต้องการที่จะช้อปปิ้งโดยคุณผู้ชมอยากได้แต่ว่าไม่รู้ว่าผืนนี้ใครจะมาจีบไปอยากจะได้เป็นเจ้าของเพราะว่าท้องผ้าเป็นสีฟ้านะคะไม่ใช่เป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นผืนนี้แล้วแต่ความชอบนะคะไม่ว่ากันไม่ซื้อกดถูกใจเป็นกำลังแรงใจเพราะไกด์แพทเพียงต้องการอยากรู้ว่าถ้ามีเจ้าของเขาจะมาตามหาเองเขาจะจีบไปแล้วก็นำไปสวมใส่หรือว่านำไปใส่กรอบได้หมดถ้าสดชื่นเพราะฉะนั้นราคาผืนนี้มีหน้านางชายคลุยงานทอคุณภาพจากตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เหลานะคะ 4,288 เป็นเลขมงคลนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของอาบน้ำยาเย็บริมเอ้ยไม่ใช่อาบน้ำยาพร้อมส่งในราคา 4,299 บาทนะคะเพราะว่าราคาที่จะบอกว่าให้เป็น 3,500 3,700 ไม่ได้ค่ะเพราะเป็นงานทอคุณภาพสำหรับผืนนี้และเจ้าอื่นเขาขาย 4,500 แต่ไกด์แพทไม่ขายค่ะใครจะเห็นคลิปนี้ก่อนได้จองก่อน 4,288 บาทอาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยเลยจ้า